นี่คือตลาดเช้าของชาวเนปิดอนะครับคือจะอยู่ตรงโซนตลาดกลางที่อยู่ตรงนี้แล้วก็รอบด้านจะมีของขายนะครับผมก็ที่แรกคิดว่ามีอยู่ด้านนี้ด้านเดียวผมก็เลยเดินไม่ครบนะครับก็กำลังจะพาเดินนะตลาดนี้ออกสายนิดนึงครับประมาณสักน่าจะประมาณสัก7โมงถึงจะเต็มที่นะ6โมงครึ่ง7โมงนะเขาก็กำลังจัดกันอยู่เดี๋ยวผมจะพาเดินเที่ยวนะครับนี่ขนมแบบของพม่าเขานะฮะนี่ข้าวเหนียวดำน่ากินงั้นนะครับก็เดี๋ยวไปเดินเล่นต่อขายผักสาวพม่าครับไม่ก็ถ่ายตรงๆเอียงๆนิดนึงเขาจะได้ไม่อายเลยจากโซนนั้นมาเป็นโซนผักหัวหอมลูกใหญ่หอมใหญ่ไหมจริงลูกใหญ่เลยพริกอย่างนี้ครับที่ว่าผมที่เอาไปทอดแล้วมันอร่อยนี่เป็นพริกแบบแปลกนะผมอยากจะซื้อไปจริงๆเลยจะซื้อไปสักหน่อยดีไหมเอาไปทอดกินครับมันอร่อยดีซื้อดีกว่าเดี๋ยวมันเอาตังค์ให้เขาแล้วก็ให้เขาหยิบให้นะแบบนึงครับ ง่ายมากครับก็เอาพริกครับเขาจะเอาไปทอดกินผมเคยไปกินที่จีนนะแล้วมันก็หาซื้อยากหน่อยนึงเยอะมากโอ้เยอะเผลอๆผมจะไปปลูกด้วยนะครับเพราะมันเยอะจังเลยอ่ะโอ้เยอะโอ้นะคุณแบ่งกับผมคนละครึ่งไหมไปกินนะอะไรก็10โอเคแบ่งเอาแหม่มจะเราจะทอนตังค์ให้อีกอะไรมันถูกมากเคยไปกินที่จีนจำได้ป่ะเนี่ยโคตรอร่อยเลยผมซื้อไปแล้วไปทอดกินทอดเสร็จแล้วทอดแล้วใส่ต้มยำโอ้โหอร่อยมากโอเคเดี๋ยวผมจะเดินต่อฝากกินข้างหลังท่านตลาดมันอยู่รอบๆอ่ะเดี๋ยวเดินอีกนิดนึงแล้วก็นี่ครับ20บาทเองครับนี่ก็ประมาณเท่าไหร่เกือบเลย5 20บาทขึ้นไหมไม่เอาเดี๋ยวก็เดินเที่ยวกันต่อไปครับตลาดเช้าผมยังไม่เห็นโซนปลาว่าคนในปีดอกินปลาอะไรกันนะอ๋อพูดปุ๊บก็เลยปั๊บเลยครับปลาแล้วก็ไก่มากันแล้วโซนของโปรดนะครับปลาหมกไก่ครับโอ้ปลาดุกเหมือนบ้านเรานะครับปลาดุกอุปลายครับปลาไหลครับนั่นคือปลาไหลนะปลาไหลของที่นี่เดินมาอีกรอบก็ได้ปลาช่อนแล้วก็เขาทำปลานะครับคนชาวพม่าเวลาเขาเรียกนะเขาจะเรียกเขาจะทำงี้ครับอย่างเงี้ยคือเขาเรียกกันนะไม่ใช่เสียงอะไรนะนี่ปลานี่ปลาแปลกๆไม่เหมือนบ้านเราก็แค่ปลากระสงนี่ปลาดุกเดินกันยาวๆไปครับวันนี้ขายไก่แล้วใช่ไ
ได้ครับตลาดเนปิดอไม่ทำให้ผมมิตรเซียผิดหวังนะคึกคักพอสมควรเลยดังนั้นนี่ไม่รู้จะอะไรไปฝากเพื่อนๆที่มาติดตามเลยนะโชคดีว่ามีของให้ดูเยอะดีของสดนี่ชอบครับพอเลยโอ้นี่ครับแปลกเขาก็ทำเป็นแฉกเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปอีกเนี่ยเขาทำเป็นคล้ายๆกับพัดที่หลังนะคือเวลาผมมาเที่ยวอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องดูว่าแม่ค้าคนไหนยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยเขาถ่ายได้แต่คนไหนเขาหน้าบึ้งเขาอาจจะอารมณ์ไม่ดีมาหรือ อย่างไรก็แล้วแต่เราก็ไม่ต้องถ่ายภาพรวมครับตลาดเช้าเดี๋ยวผมจะเจาะเป็นอันนั้นนะครับว่าวิธีการทำแต่ละอย่างเป็นยังไงครับเพื่อสัตย์ใจครับ